กิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านรอบชิงชนะเลิศฟิกกี้ฮันแนลเพื่อจังหวัดเลยโอ้ยมันบักแตงโมโอ้ยมันบักสมโอโอ้ยคงเป็นบักเผาน้ำหวานโอ้ยมันนุ่นอ่องตองแท้โอ้ยมันกระปั้นยกร้องชนนอนพันเลยเว้ยตัวน้องสมศักดิ์ศรีมากนะครับวันนี้โอ้โหคะแนนนะครับ998ต่อ 1,000 รู้สึกดีใจมากๆเลยครับแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่อาจารย์นะครับครูจีจี้ครูปานด้วยดนตรีที่อาจารย์หนุ่มทำให้แล้วก็คำแนะนำของคุณครูทั้งสองก็ช่วยให้ผมแบบดีขึ้นแล้วก็ทำโชว์ออกมาได้ดีมากขึ้นครับอะไรที่ทำให้เข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศได้นี่ก็ต้องน่าจะเป็นแนวเพลงด้วยครับแนวเพลงของผมแล้วก็ด้วยท่าทางที่มันสนุกแล้วก็ผมมั่นใจทุกรอบที่แข่งครับโอ้น้องลาเอ้ยฟังสาวฟังอายสาก่อนยืนเฝ้าไปคิดไว้มาลูกหลอกที่โตเป็นดอกไม่ได้มาปิดปอกอยากให้น้องเปิดใจเบิกแข่งรายการกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านนี่ก็รู้สึกว่าผมเป็นตัวเองมากขึ้นดึงตัวเองเอาตัวเองออกมาแล้วก็ได้เทคนิคใหม่ๆกับพี่ๆหลายๆคนที่ศิลปินหลายๆท่านที่มาแข่งแล้วก็ผมก็นั่งดูหลายๆเทปช่วงซ้อมอะไรเงี้ยก็ได้เห็นแล้วก็เอามาพัฒนาปรับเป็นของตัวเองก็ทำออกมาให้มันดีที่สุดทำให้โชว์ออกมาดีที่สุดรอบที่ผมประทับใจที่สุดนะครับก็จะมีอยู่2รอบนะครับรอบแรกก็จะเป็นรอบของพี่เจมส์เลืองศักดิ์นะครับที่ผมร้องเพลงไร้ตัวตนอยากดูว่าตัวเองจะทำได้ดีแค่ไหนครับแล้วก็ได้ร้องต่อหน้าศิลปินที่เราชื่นชอบด้วยเงี้ยครับต้องอยู่อย่างไรตัวตนต้องคอยหลบคบด้วยเธอกลายเป็นคนผิดที่เธอต้องซ่อนไว้รอบที่2ที่ผมประทับใจที่สุดเลยก็คือได้ร้องเพลงของสุนทรภรณ์ครับดึงตัวผมออกมาได้เป็นตัวฟิกกี้มากที่สุดโชว์ที่สนุกครับไม่ว่าจะเป็นน้องบอสกับพี่พงษ์ในสุนทรภรณ์ทั้ง4เพลงที่ได้ร้องก็คือชอบมากๆเลยแล้วก็มันเป็นเพลงที่เปลี่ยนชีวิตผมด้วย ฝากถึงแฟนๆครับทุกท่านแล้วก็แฟนเพลงทุกท่านใครที่ชอบผมแล้วก็ชอบในโชว์ที่ผมโชว์มาก็สามารถโหวตให้ผมได้นะครับพิมพ์ SMS กด2นะครับส่งมาที่4806789นะครับแล้วก็ถ้าจังหวัดเลยนะครับได้เงินล้านก็ผมก็จะนำเงินนะครับไปพัฒนาสวนสาธารณะกุดป่องนะครับที่เมืองเลยก็อยากได้ไปพัฒนาบ้านตัวเองนะครับยังไงก็ฝากเชียร์ฟิกกี้ฮันแนลตัวแทนจังหวัดเลยด้วยนะครับขอบคุณมากครับโอ้ยมันบักสมโอ้ยโอ้ยเขาเป็นบักเผาน้ำหัวป้า